สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฐานทอล์กกับเซสชันที่มีชื่อว่าแคนนาบิสเศรษฐกิจกัญชานะครับวันนี้วันพุธที่5ตุลาคมพุทธศักราช2565ครับเราก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับกับผมนิติโรจน์เกิดอยู่พานุวัฒน์หรือว่ามิสเตอร์กัญชานะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันพุธนะครับกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นวันพุธแรกของเดือนตุลาคมนะครับเดือนที่10ของปีนี้แล้วนะครับปี2565เผลอแวบเดียวเราเนี่ยเข้าสู่เดือนที่10กันแล้วนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมกัญชงกัญชากระท่อมหรือว่า3กอนะครับที่เราเรียกกันเนี่ยก็ขยับขยื่นเดือนหน้านะครับก้าวไปอย่างไม่หยุดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านบ้างเสียงเห็นด้วยบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับความคิดเห็นของแต่ละท่านในแต่ละมุมมองนะครับเคารพทุกการตัดสินใจแต่ว่าช่วงนี้สิ่งที่เป็นห่วงกันจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของการใช้กัญชาไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับที่เราได้เห็นข่าวกันนะฮะเด็กนักเรียนที่เสพกัญชาแล้วก็มีอาการมึนเมาอันนี้คือต้องบอกเลยครับว่าไม่สนับสนุนอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าเกิดนําไปใช้ในเรื่องของการแพทย์อันนี้ก็สนับสนุนกันนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เขานะครับเป็นผู้ป่วยนะครับแล้วก็ต้องใช้กัญชาในการรักษานะครับบางโรคเนี่ยกัญชาสามารถเข้าไปช่วยบรรเทาแล้วก็เยียวยาได้นะครับเรื่องของกัญชาเรื่องของกัญชงเรื่องของกระท่อมเราก็อัปเดตกันมาเรื่อยๆส่วนวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตกันบ้างน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันได้แต่ว่าช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงที่มีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงก็ระมัดระวังตัวแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามมติเขาเรียกว่าเป็นมติหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทางกทม.เนี่ยเขามีการออกประกาศนะครับว่าวันที่5ถึงวันที่7นั่นคือวันนี้เนี่ยแหละจนถึงวันที่7นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ย work from home ที่บ้านเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์นะครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็อาจจะทำให้มีน้ำท่วมขังนะครับการจราจรติดขัดกลับบ้านไม่ได้หรือว่ารถราเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะว่าถ้ายังจำกันได้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมท่านใดอยู่ในเหตุการณ์วันจันทร์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับที่เกิดฝนตกอย่างหนักแล้วก็มีหลายพื้นที่เลยนะครับที่น้ำท่วมขังเยอะๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะพื้นที่แจ้งวัฒนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยตามรายงานเขาบอกว่ามีปริมาณฝนเนี่ยมากถึง 165.55 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าสูงที่สุดของทุกจุดเลยแล้วก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่วิกฤตเลยทีเดียวนะครับแถวเมืองนนทบุรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ท่าน้ำนนท่าน้ำปากเกร็ดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูภาพกันเนี่ยเมืองทองธานีก็ใช่ย่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางกทม.เลยออกประกาศที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้ออกมานะครับก็พอเข้าใจได้นะฮะขอโทษนะครับจะมีการไอเล็กน้อยนะพวกนี้น่าจะโดนฝนแล้วก็ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะฮะคือทางกทม.ก็เลยออกประกาศเรื่องนี้นะครับเพื่อจะทำให้ทุกคนเนี่ยเดินทางกันอย่างสะดวกสบายหรือว่าวันนี้ถ้าผู้ชมท่านใดกำลังทำงานอยู่แล้วก็เลิกงานแล้วนะครับกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยส่วนวันนี้นะครับเรื่องของกัญชากัญชงกระท่อมมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะครับเรื่องแรกครับตอนนี้ครับเราเตรียมที่จะมีการจัดงานครับที่เรียกว่าเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็มเอ็กซ์โป2022ครับจัดทำไมฮะก็เพื่อปูทางให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางกัญชานะครับก็คือทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยนะครับไทย Industrial Hemp Trade นะครับ Association นะครับ TIS นะครับ TISTA นะครับก็ไปจับมือนะครับกับพันธมิตร12สมาคมอุตสาหกรรมการผลิตครับเรื่องนี้นะครับได้รับการเปิดเผยนะครับจากคุณพรชัยพัฒมินนะครับหรือว่าพี่ต๊อปนายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับเปิดเผยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยประกาศนะครับปลดล็อกกัญชงให้สามารถขออนุญาตปลูกผลิตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ครอบครองนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายได้ทำให้พืชกัญชงเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในหลายมิติเลยแต่ด้วยพันธกิจนะครับของสมาคมที่ต้องการขับเคลื่อนกัญชงนะครับเชิงอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์แล้วก็ยั่งยืนครับก็จึงได้เริ่มความร่วมมือนะครับในการศึกษาแล้วก็พัฒนาคุณประโยชน์ของกัญชง
สู่กระบวนการผลิตต่อยอดแล้วก็แปรรูปครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สิ่งทอแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะครับเรียกว่ามีไบโอคอมโพสิชันนะครับแล้วก็ไบโอคอมโพสิตนะครับเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครับยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวัสดุก่อสร้างแล้วก็กระดาษนะครับบรรจุภัณฑ์ประกอบกับความต้องการในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเปิดกว้างก็ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลและอาจสร้างรายได้ป้อนอุตสาหกรรมกว่า20,000 ล้านบาทภายใน5 ปีด้วยนะครับ ครับทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยครับก็จึงได้ร่วมกับ12สมาคมนะฮะในอุตสาหกรรมการผลิตครับโดยมีความมุ่งหมายแล้วก็บูรณาการนะครับระหว่างสมาคมเนี่ยร่วมกันนะครับเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงครับแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตที่มีมาตรฐานในปริมาณแล้วก็ราคานะครับที่บริหารจัดการได้ล่วงหน้าครับรวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของพืชกัญชงอย่างถูกต้องด้วยนะครับให้สอดคล้องกับแต่ละอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถเชื่อมโยงครับโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันนะครับของสมาชิกแล้วก็เครือข่ายเพื่อเชื่อมทุกความเป็นไปได้ในการทำให้ประเทศไทยนี้นะครับเป็นหับอุตสาหกรรมกัญชงแห่งเอเชียผ่านงานที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ครับ Asia International Hemp Expo ครับซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากนี้นะครับต้องดูว่าตามสถานการณ์ด้วยนะผมว่าอย่างนั้นนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับด็อกเตอร์นะครับนายแพทย์ปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศนะครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและก็กระทรวงอุดมศึกษานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับพูดถึงความร่วมมือกับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยนะครับเพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปนวัตกรรมจากกัญชงนะครับให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถผลิตแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์นะครับพร้อมกับสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารแปรรูปนะครับวัสดุและก็ผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆของพืชกัญชงแต่ว่าวงเล็บนิดนึงครับยกเว้นช่อดอกนะอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะแล้วก็แก่ผู้ประกอบการนะครับเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรซึ่งกันและกันรวมทั้งนะครับการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้กลไกที่เรียกว่า SDO นะครับ Standard นะฮะ Developing นะครับ Organization เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสินค้านวัตกรรมที่เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วก็ผลิตเพื่อจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรมได้ครับซึ่งก็นับเป็นนะครับการขับเคลื่อนกัญชงไปสู่พืชเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนนะครับด้านของคุณศักดิ์ชัยพัทรปรีชาคุณนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Managementand development จำกัดนะครับก็พูดถึงความร่วมมือครั้งนี้ด้วยนะครับก็บอกว่าก็เป็นความร่วมมือแล้วก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันประเทศไทยนะครับสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมกัญชงแห่งเอเชียแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยครับที่จะช่วยสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับต่ออุตสาหกรรมกัญชงของไทยโดยเริ่มจากการจัดงานแสดงสินค้านะครับเอเชียInternational Hemp Expo 2022ครับเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนจนถึง3ธันวาคมนี้นะครับณศูนย์การค้านะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่รวบรวมนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีการเพาะปลูกกัญชงอย่างครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำทั้งเทคโนโลยีการเพาะปลูกเทคโนโลยีการวิจัยตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับอุตสาหกรรมกัญชงในรูปแบบ B2B หรือว่า Business to Business นั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนี่คือครั้งแรกของเอเชียด้วยที่จะครอบคลุมนะครับ12อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับกับการนำกัญชงไปใช้ยกตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็อากาศยานอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมการแพทย์สปาแล้วก็สมุนไพรนะครับเครื่องสำอางแฟชั่นเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งทอท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเฟอร์นิเจอร์อาหารสัตว์นะครับ
บนพื้นที่แสดงกว่า 5,000 ตารางเมตรนะครับเขาคาดว่างานนี้เนี่ยครับจะมีผู้เข้าร่วมแสดงจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกว่า300บริษัทและยังมีการจัดประชุมนานาชาตินะครับโดยวิทยากรจากทั้ง5ทวีปด้วยนะครับรวมถึงบริการจับคู่ทางธุรกิจส่วนแสดงพิเศษและก็กิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับสำหรับนักธุรกิจแล้วก็นักอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเลยนะฮะสำหรับครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ครับล้วนมีความสำคัญต่อช่วงเวลาตั้งต้นของอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจติดตามเรื่องนี้ให้ดีเลยนะครับหรือถ้าบอกว่าไปเที่ยวศูนย์เศรษฐกิจใหม่ก็ได้นะผมเคยไปมาแล้วนะครับยิ่งใหญ่อลังการเลยล่ะเขาปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะครับโอ้โหหรูหราสวยงามคือถ้าเกิดใครไปเคยไปศูนย์เศรษฐกิจในภาพเดิมถ้าไปในรูปแบบใหม่รอบนี้เนี่ยจะแปลกหูแปลกตาแล้วก็แทบจะจำศูนย์เศรษฐกิจเดิมนี่แทบไม่ได้เลยนะงานเขาจะจัดที่นั่นนะครับส่วนเรื่องของกัญชงเนี่ยเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสไปนั่งฟังนะครับแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมความสวยความงามนะเพราะว่าเขาจะมีการจัดมากรรมเกี่ยวกับความสวยความงามให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่เขาสนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยได้มาพบปะกันนะครับก็คือจะรวบรวมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยผมก็ไปสนใจแล้วก็ไปเจาะในเรื่องของกัญชาแล้วก็กัญชงมาก็ถามเขานะฮะว่าเรื่องของกัญชาแล้วก็กัญชงเนี่ยในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกความสวยความงามหรือว่าเครื่องสำอางอะไรพวกนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือก็เขาก็บอกนะว่าแนวโน้มเนี่ยจะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในต่างประเทศเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่ที่สำคัญก็คือต้องแล้วแต่นะฮะว่าแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยจะนำสรรพคุณตรงไหนนะครับของเจ้ากัญชงแล้วก็เจ้ากัญชาเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าทั้งสองชนิดเนี่ยมีสรรพคุณค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรอย่างไรนะครับส่วนผมก็ถามถึงโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเรื่องนี้เขาก็บอกว่าโอกาสเนี่ยก็มีเยอะเลยนะเพราะว่าช่องตรงนี้เนี่ยยังเปิดกว้างแล้วก็ไทยเราเองนะครับก็ค่อนข้างเปิดเสรีในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่การนำมาใช้ก็ต้องนำมาใช้ให้ถูกนะครับเป็น medical grade นั่นเองนะครับต้องนำมาใช้ให้ถูกต้องแล้วก็มีเรื่องของการรับรองนะครับดูกลุ่มเป้าหมายให้ดีว่าเราเนี่ยต้องการอะไรนะครับหรือว่าต้องการสื่อสารอย่างไรไปถึงผู้บริโภคจับตลาดที่ถูกก็จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้จากเจ้าตัวเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะครับเจาะตลาดได้แล้วก็สร้างรายได้ได้นะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับผมว่านะตลาดเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยเท่าที่ถามมาเขาบอกว่าก็โตขึ้นทุกปีนะแม้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีโควิดแต่ก็ยังโตขึ้นได้อยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะนะฮะการที่พวกเราเนี่ยมีการปรับตัวอย่างเช่นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เราฉีดกันเนี่ยก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเช่นเดียวกันนะอย่างเช่นอาหารเสริมหรือว่าอะไรต่างๆที่ทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีการพัฒนาแล้วก็ต่อเติมขึ้นมาทำให้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยมันยังคงเติบโตอยู่นะครับอันนี้ผมเหมือนกับมาพูดให้กับคุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็ได้เห็นช่องทางการทำธุรกิจนะแต่จริงๆแล้วก็การทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์นะที่ต้องบอกว่าก็เป็นเทรนด์หนึ่งที่ได้รับความสนใจนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจะกระโดดเข้ามาเพื่อสร้างรายได้แต่ที่สำคัญเนี่ยต้องมองตลาดให้ออกก่อนว่าตลาดต้องการอะไรนะครับไม่ใช่ตลาดเรากระโดดเข้าไปแล้วมีเจ้าตลาดอยู่แล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ตอบโจทย์อันนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ไปได้ไม่ถึงฝันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครจะทำธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณาก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับเข้าไปสู่ช่องทางตรงนี้ครับทีนี้เรามาถึงพืชกระท่อมกันบ้างเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันเลยเนาะสำหรับพืชกระท่อมนะครับในจำนวน3กอที่ผมมักจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางภาครัฐก็พยายามหาช่องนะครับดันมาตรฐานพืชกระท่อมเพื่อเจาะตลาดตะวันออกกลางครับเรื่องนี้ครับคุณสกุลเกียรติระวิรัตนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์และสำนักครับว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาได้มีการสนับสนุนครับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มพืชเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดทำให้พืชกระท่อมเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรตัวใหม่ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับ
โดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภาคเอกชนเนี่ยได้นำคณะผู้ประกอบการนะครับพืชสมุนไพรกระท่อมจากประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติจากมหานครดูไบนะครับประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับแล้วก็ประเทศมาเลเซียเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมนะครับการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการทดสอบสำนักงานสาขากรุงเทพพร้อมกับหารือด้านการพัฒนากระบวนการทดสอบพืชกระท่อมให้เป็นมาตรามาตรฐานนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศนะครับคุณสกุลเนี่ยบอกนะฮะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพืชกระท่อมเนี่ยก็เป็นพืชสมุนไพรตัวใหม่ครับที่ทำเงินได้อย่างมหาศาลด้วยคุณสมบัติหลายด้านเลยครับทั้งในเรื่องของการแพทย์เครื่องสำอางอาหารแล้วก็เครื่องดื่มโดยส่งเสริมนะครับให้บริษัทนะฮะห้องปฏิบัติการกลางนะครับประเทศไทยจำกัดหรือว่าเซ็นทรัลแล็บไทยของเราเนี่ยสนับสนุนงานนะครับทางห้องปฏิบัติการซึ่งมั่นใจในศักยภาพมาตรฐานความถูกต้องแม่นยําแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจทดสอบสินค้าทางการเกษตรนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับโดยงานนี้ครับก็ได้มีการเตรียมออกหลักเกณฑ์นะครับการสุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ประกอบการออกให้ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้านะครับหรือว่า COA นะครับที่ผู้ผลิตตรวจสอบทดสอบแล้วก็รับรองให้กับผู้ซื้อตามล็อตการผลิตนั้นๆนะครับเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อตอบสนองนะครับต่อความต้องการของผู้ประกอบการในการส่งออกนะครับโดยจะเร่งรัดนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการต่อไปนะครับส่วนคุณชาคริตนะครับเทียบเทียนรัตน์นะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการเซ็นทรัลรัตน์นะครับของไทยเราเนี่ยบอกว่าในปีนี้ครับมีการลงทุนเครื่องมือชั้นสูงเลยเพื่อรองรับนะครับการตรวจทดสอบรายการใหม่ๆซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับสำหรับพืชเศรษฐกิจในกลุ่มสมุนไพรทั้งกัญชากัญชงแล้วก็กระท่อมถือเป็นสินค้าใหม่ครับที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับโดยทางเซ็นทรัลแล็บไทยนะครับได้รับนะครับใบอนุญาตในการตรวจคุณภาพพืชกระท่อมถูกต้องตามกฎหมายครับโดยสามารถหาสารสำคัญในพืชกระท่อมนั่นก็คือไมทาไจนีนนะครับแล้วก็เซเว่นไฮดรอกซีไมทาไจนีนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสารที่ผู้ผลิตนี่นะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างเช่นทางการแพทย์หรือนำไปเป็นส่วนผสมนะครับในผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็เครื่องดื่มครับนอกจากนี้ครับยังสามารถนะครับให้การตรวจคุณภาพระหว่างกระบวนการปลูกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบการเนี่ยมีความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตจากพืชกระท่อมด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณรีกือลีนะครับเจกแวร์ประธานที่ปรึกษาระหว่างบริษัทนะครับระหว่างประเทศนะครับประธานที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศของทางบริษัทดีน่าฟาร์มจำกัดนะครับบอกว่าทางบริษัทเนี่ยเขาได้มีการศึกษาแล้วก็ติดตามนโยบายภาครัฐนะครับถึงแนวทางการพัฒนาพืชกระท่อมเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลายแล้วก็ในทางเศรษฐกิจก็เป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางเนื่องจากว่ามันเนี่ยไม่ผิดกฎหมายทั้งไทยแล้วก็ในการนำเข้านะครับเข้าประเทศนะครับอีกทั้งไม่ขัดหลักศาสนาอิสลามสามารถใช้พืชกระท่อมได้นะแล้วก็ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่ามีเพียงประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเท่านั้นครับที่มีการส่งออกสินค้าจากกระท่อมแต่หลังจากที่ประเทศไทยปลดล็อกแล้วครับจึงถือเป็นโอกาสทองเลยครับของผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรเพราะว่าผลการศึกษาเนี่ยระบุชัดครับว่ากระท่อมไทยครับมีค่าสารสำคัญไมทาไจนีนสูงมากเลยครับดังนั้นก็จะมีการเร่งทำตลาดผลิตภัณฑ์นะครับที่ใช้วัตถุดิบนั่นก็คือพืชกระท่อมของไทยสู่ตลาดโลกนะครับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือว่ามวลมนุษยชาติเพราะว่าประโยชน์ที่มีมากมายดังนั้นครับสิ่งที่สำคัญสิ่งที่คำนึงถึงนะครับนั่นก็คือความเป็นมาตรฐานฮะตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งปัจจัยการผลิตดินน้ำอากาศแล้วก็มาตรฐาน GAP GMP และการแปรรูปอื่นๆนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งปลูกแล้วก็ผลิตกระท่อมที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องกระท่อมแล้วออกมาเตือนภัยกันนิดนึงครับตอนนี้มีมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ครับหลอกรับซื้อกระท่อมจากเกษตรกรนะครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขาก็เลยขอชี้แจงนะครับกับบุคคลนะครับอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ก
กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปติดต่อนะฮะรับซื้อกระท่อมจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้แบบนี้นะครับ ตอนนี้มีกระแสข่าวนะครับที่ทางสื่อมวลชนเองแล้วก็มีการนําเสนอกันนะครับเกี่ยวกับพฤติการของบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็กระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับเข้าไปติดต่อรับซื้อต้นกระท่อมจากเกษตรกรในหลายจังหวัดนะครับทั้งในจังหวัดชุมพรตรังแล้วก็อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ผู้เสียหายหลายคนเนี่ยได้มีการรวมตัวกันนะครับเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเอาผิดนะครับกับบุคคลดังกล่าวแล้วนะครับโดยผู้เสียหายระบุว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยใช้ชื่อในการติดต่อว่าผู้กองเบียร์จำคำนี้ดีๆนะครับและมีการแนะนำกันมาเป็นทอดๆครับนี่อย่าหลงเชื่อเลยนะกรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนว่าจากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วครับบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมแต่อย่างใดครับและก็กรมส่งเสริมการเกษตรก็ไม่ได้มีโครงการในลักษณะดังกล่าวนี้ด้วยรวมทั้งไม่ใช่ภารกิจของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเลยนะครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรครับได้กำชับให้เจ้าหน้าที่นะครับของกรมส่งเสริมของเขานะทั่วประเทศเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยนะครับเกษตรกรให้ระมัดระวังนะครับการติดต่อซื้อขายในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หากพบบุคคลนะครับที่มีพฤติการแอบอ้างหรือสร้างความเสียหายใดๆต่อกรมนะครับจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ตามมาตรฐานของกฎหมายต่อไปนะครับสำหรับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่สนใจแล้วก็ต้องการคำแนะนำด้านพืชเพิ่มเติมนี่นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ประจำนะฮะณสำนักงานเกษตรอำเภอแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกันเลยนะครับว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดต่อซื้อขายอย่างแน่นอนนะครับถ้าได้ยินชื่อผู้กองเบียร์อันนี้บอกไว้เลยครับน่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับเรื่องของกัญชงกัญชากระท่อมนะฮะเรามาเล่าที่นำมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะวันนี้จะเน้นหนักไปเรื่องของกัญชงแล้วก็กระท่อมหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้พูดถึงมะนาวส่วนใหญ่ที่เน้นหนักตอนนั้นนะครับก็จะพูดถึงกัญชาวันนี้เราก็จะมาพูดถึง2กอกันให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อัปเดตกันบ้างนะครับส่วนวันนี้นะครับผมนิธิโรจน์กับดุลพันวัฒน์นะครับก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสุขภาพไม่ค่อยดีจริงยังไงนะครับเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโควิดก็ยังคงต้องมาระวังกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับยังไงก็ผมใส่หน้ากากเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยกลับมาพบกับรายการถามทอล์กในเซสชันแคนนาบิสเศรษฐกิจกัญชาได้ใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมแบบนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.